ริญสินจังหวัดสกลนครอำเภอเจริญสินโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเนินอาชีพหลักคือปลูกอ้อยปลูกแตงด้วยนะครับนี่เมื่อกี้แตงก็จะปลูกอ้อยแล้วก็มีปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยครับโดยเฉพาะวัวนมมีโรงเรียนบ้านหนองแสงอำเภอเจริญสินนะครับก็ถนนจากอำเภอสว่างแดนดิน2208นี่นะครับสภาพก็จะเป็นที่เนินสลับกับท้องนาที่ลุ่มก็เป็นท้องนานะครับอำเภอเจริญสินก็ผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันที่ลุ่มนะครับเป็นข้าวนะครับซ้ายขวาเป็นข้าวปลูกข้าวขออนุญาตแซงนะครับนี่เป็นทุ่งข้าวที่ผ่านเนินมาก็ปลูกอ้อยห้วยหนองแสงก็รถเยอะนะครับคึกคักครับเพื่อเจริญสินจังหวัดสกลนครนี่ถ้ามีรูปปั้นด้วยนะครับปั้นรูปกายด้วยครับฝีมือฝีมือก็ไปสนีนะครับเข้าตัวตลาดแล้วครับสับสว่างนะครับมันอาจจะไม่ใสมากมันก็วันนี้มีเมฆเยอะพอสมควรข้างหน้าด้านขวาเป็นปั๊มปตท.อำเภอเจริญสินโอ้ก็ถือว่าคึกคักพอสมควรแล้วครับเจริญสินเข้าแล้วครับปตท.ก็เป็นทางอีสานมันเกือบทุกอำเภอนะครับปั๊มปตท.นี่นะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวตลาดแล้วนะวัดป่าภูหินกองเลี้ยวขวาเข้าไปมีสี่แยกไฟแดงน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอแล้วครับเรานะครับก็ถือว่าเจริญนะครับดูนะครับดูขวาไปวัดป่าแสนคำข้าวตัวกลางในตัวอำเภอเจริญสินแล้วครับนี่ก็เป็นชุมชนนะครับซ้ายมีบึงนะครับนี่น่าจะชุมตลาดชุมชนอยู่นี่แหละครับม
ีเซเว่นมีโลตัสก็ยังไงครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนนี้เราจะไม่เข้าเลี้ยวซ้ายขวานะครับเราจะผ่ากลางไปเลยสำหรับเพื่อเจริญสินทกสอยู่ด้านซ้ายทกสเจริญสินบิ๊กซีโอ้รถตัดเซเว่นบิ๊กซีมินิบิ๊กซีมีครบครับฝั่งนี้ก็ยังเป็นบ้านแบบทรงเก่าอยู่นะครับถนนเจริญครับโอเคครับเจริญสินนี่ครับสบายก็เจริญปานกลางนะครับเจริญสินไม่เทียบกับอำเภอสว่างดินแล้วสว่างดินใหญ่กว่าอะไรเนี่ยเจริญสินศึกษาเจริญสินโอเคเรามาปิดคลิปตรงวัดเจริญสินนะครับเพิ่มอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงครับเพิ่มอีกนิดนึงไหนๆก็มาแล้วเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเจริญสินจังหวัดสกลนครจบแค่นี้ครับที่ว่าการเพื่อเจริญสินครับก็จบจริงๆแล้วครับสำหรับอำเภอเจริญสินจบที่หน้าอำเภอนะครับตอนแรกหาอำเภอไม่เจออ๋อมาทางอำเภอวานรนิวาสนี่เองครับจบคลิปแค่นี้ครับ